ตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้ามาทำงานที่โรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีเราได้มีการเปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างจากกระดานดำเป็นกระดานไวท์บอร์ดจากกระดานไวท์บอร์ดเป็นจอโปรเจคเตอร์ในปัจจุบันการเจริญรุ่งเรืองของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีก้าวต่อไปเรื่อยๆมีการประกวดโรงเรียนพระราชทานในระดับประถมขนาดใหญ่ในระดับมัธยมขนาดใหญ่โรงเรียนเราได้รางวัลพระราชทานทั้ง2ปีจนปัจจุบันนี้โรงเรียนของเราได้เจริญรุ่งเรืองไปในทางที่ทุกคนยอมรับมีเด็กที่ต้องการเข้ามาเรียนในโรงเรียนของเรามากมายมีทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาดูโรงเรียนทุกสิ่งทุกอย่างนี้ผมประทับใจเพราะผมเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีครับอยากฝากให้เพื่อนครูทุกคนบุคลากรทุกคนในโรงเรียนนึกถึงว่าโรงเรียนของเรานั้นเป็นโรงเรียนที่มีองค์แม่พระอัสสัมชัญเป็นองค์อุปถัมภ์ไม่ว่าทำงานทำอะไรก็ตามให้เต็มศักยภาพของเราให้งานเหล่านั้นประสบความสำเร็จโรงเรียนของเราเพื่อนของเราเห็นหรือไม่เห็นอย่างน้อยก็มีองค์แม่พระซึ่งเป็นองค์อุปถัมภ์นั้นท่านเห็นและท่านจะให้ทุกสิ่งทุกอย่างแก่เราขอบคุณมากครับประทับใจก็พวกเพื่อนร่วมงานครูบราเดอร์ที่เริ่มทำมาตั้งแต่ปี38นี่ก็มีด้านธุรการอันนี้เพื่อนร่วมงานน่ารักมากทำงานนี่มีความสุขทุกวันนี้ที่ทำก็คือในแนวเข้ามาให้คำปรึกษาในด้านชีวิตส่วนตัวเรื่องการเรียนอย่างเงี้ยค่ะสังคมในปัจจุบันนี้มันเปลี่ยนแปลงไปเยอะนะคะช่วยดูแลให้ความรักเอาใจใส่นักเรียนให้มากขึ้นให้มีระเบียบวินัยการเคารพครูถ้าเด็กมันมี2ถึง3ถึงเนี้ยเด็กมันจะมีระเบียบวินัยมากขึ้นแล้วมันจะดีขึ้นกว่านี้เยอะเกิดขึ้นในโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีนี่เป็นความประทับใจโดยเฉพาะภาพจำในอดีตซึ่งขณะนั้นเนี่ยตอนที่เข้ามาเนี่ยยังมีอาคารสถานที่ไม่มากนักมีอาคาร1อาคาร2ซึ่งอาคาร1ตอนนี้ก็คืออาคารเซนคาเบียนอาคาร2ก็คืออาคารอินโดฟองโซมีตึกญี่ปุ่นมีเรือนไม้แล้วก็มีอาคารอัสสัมชัญซึ่งสร้างได้ท่อนหนึ่งค่ะได้ส่วนหนึ่งนะคะแล้วนอกจากนั้นเนี่ยความประทับใจจากเพื่อนร่วมงานในขณะนั้นซึ่งมีบุคลากรไม่มากนักมีความเหนียวแน่นมีความรักใคร่ความสามัคคีกันปีภาพหลายๆอย่างซึ่งเกิดขึ้นจากการที่เราต้องช่วยเหลือให้ได้มาซึ่งสิ่งที่ไม่มีให้มีขึ้นมาอย่างเช่นอาคารสถานที่รั้วหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันเป็นความอัตคัดเป็นความขาดแคลนจากการที่เราในช่วงต้นของเรียนซึ่งยังไม่มีสตังค์ยังไม่มีเงินมันก็ค่อนข้างจะลำบากนั้นการที่
ได้ร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันในขณะนั้นน่ะมีความรู้สึกว่าอะไรที่เกิดขึ้นในช่วงนั้นน่ะมันเป็นความทรงจำที่ดีอะค่ะเรียนอัสสัมชัญธนบุรีนะคะได้ให้หลายสิ่งหลายอย่างกับเมสนะไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการทำงานหลากหลายส่วนงานนะได้มีโอกาสเป็นครูประจำชั้นเป็นผู้ประสานงานทั้งอาจารย์พิเศษแล้วก็บราเดอร์หลายๆท่านนะมีโอกาสได้ทำงานกับสมาคมผู้ปกครองและครูโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรีซึ่งถือว่าเป็นสมาคมหนึ่งซึ่งเข้มแข็งมากนะทุกคนทุ่มเทเสียสละอุทิศตัวสมาคมเนี่ยก็จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างโรงเรียนกับผู้ปกครองให้เข้าใจซึ่งกันและกันนะมีหลายๆอย่างที่สมาคมได้ดำเนินการแล้วก็เป็นประโยชน์กับโรงเรียนนอกจากนั้นเนี่ยพูดถึงว่าถ้าโรงเรียนจะให้อะไรเนี่ยครูให้มากมากที่สุดนะคือให้โอกาสในการทำงานให้ทักษะชีวิตนะให้ประสบการณ์นะให้ความรู้สึกดีๆแล้วก็ชีวิตความเป็นอยู่ของทุกคนที่อยู่ที่นี่ก็จะเรียกว่าดีขึ้นเรื่อยๆนะทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพราะอัสสัมชัญธนบุรีค่ะสิ่งที่อยากจะฝากก็คือความรักในองค์กรและชื่อเสียงของสถาบันอีกเรื่องหนึ่งก็คือความสามัคคีรักใคร่กลมเกลียวกันในหมู่คณะครูด้วยกันในหมู่องค์กรคนภายในของเราเองนะคะสำคัญที่สุดในส่วนของการฝากงานเนี่ยก็ทุกท่านน่ะมีดีเหมือนกันหมดอยู่แล้วนะทุกท่านมีสิ่งสร้างที่เป็นบางครั้งมันเป็นงานที่ตนเองทำแล้วประสบผลสำเร็จอยากจะให้สิ่งที่ตนเองทำแล้วเนี่ยไม่สูญหายก็หมายความว่าอาจจะบันทึกไว้อาจจะถ่ายทอดอาจจะบอกกล่าวนะสิ่งเหล่านี้ให้กับรุ่นต่อๆไปเขาจะได้ไม่นับหนึ่งนะก็อย่างน้อยก็นับ5นับ6ก็จะง่ายขึ้นนะ